ไม่ใช่แต่ลูกค้าแล้วค่ะคนที่เขาลงทุนซื้อแฟรนไชส์อ่ะอยากจะเปิดร้านซูชิรหฮอนี้ร้านนี้นะคะต้องจ่ายเงินสองล้านสองล้านบาทค่ะแล้วก็ใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงของเขาทุกๆอย่างแต่โดนหลอกอีกเหมือนกันไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าของร้านที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของสาขาหรือว่าคนที่ซื้อนี่ ตบเท้าเข้าไปแบบนี้เลยค่ะล้วนแต่ซื้อเฟรนชชายดารุมะซูชิไปที่กองปราบกันดีกว่าเพื่อดําเนินคดีเจ้าของเฟรนชชายที่บอกว่าอ่ะเอาเงินมา2ล้านแล้วหลังจากนั้นจะดูแลบริหารให้ทุกๆอย่างค่ะมีวัตถุดิบส่งให้มีการดูแลบริหารจัดการอย่างดีเลยคือเฟรนชชายสล้านบาทเนี่ยมีข้อตกลงว่าจะปันผลกําไรให้10%เปอร์เซ็นต์ค่ะจากยอดขายทั้งหมดโดยร้านเฟรนชชายต้องโอนรายได้ให้ทุกวันนะและหลังจากนั้นก็รับเงินปันผล2เดือน ือนแรกได้เท่าไหร่รู้ไหมคะคุณสุวิทย์เ,เท่าไหรร่คับได้แสนกว่าบาทอ้อาวคน,นก็อยากลงทุนเนาะคแค่เดือน2เดือนก็ได้แสนนึงแล้วก็อาถือว่า2ล้านไม่เป็นไรคะ่ะลงทุนกันไปแต่เดือนที่3 ไม่ได้สักบาทเลยค่ะคแล้วเจ้าของแบรนด์ก็ไม่ส่งวัตถุดิบมาให้อ้าวจะทํายังไงร้านก็เปิดไม่ได้ไอ้ครั้นจะไปซื้อวัตถุด,ดิบจากแหล่งอื่นก็ถือว่าผิดข้อสัญญาทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยผู้เสียหายอีกคนนึงบอกว่าผมซื้อแพงกว่าเขาเลยเนี่ยซื้อไป2.5ล้านจะไปเปิดร้านที่วัชรพลกาหนดเปิดร้านวันที่18ที่ผ่านมาค่ะแต่เปิดไม่ได้เพราะวัตถุดิบก็ไม่มีเจ้าของร้านก็ติดต่อไม่ได้เจ้าของเฟรนชชัยอะไรก็ไม่รับสายค่ะก็เลยอยากจะบอกว่า ให้ตำรวจมาจัดออการน,นะนี่ปิดร้านบแบบนี้เลยพนักงานก็มีค่ะทุกคนเนี่ยพอตั้งใจจะเปิดร้านก็จ้างพนักงานมีพนักงานถูกลอยแพกว่า300คนอ,อีกอ้าพวกนี้ก็ตกงานอกีกคุณเอกพบค่ะก็แจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของร้านแล้วก็พาผู้เสียหายทั้งหมดไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยประสานงานให้ปปงดูเส้นทางทาง,ทางการเงินนะคะคว่าหลอกเงินเข้าไปคนละสองล้าน2ล้าน5ห้านเนี่ยเอาเงินไปไหนไปยึดทรัพย์ให้หมดไปดูซิว่าการกระทําหลอกลวงแบบ จะมีโทษแบบไหนค่ะเพราะว่าค <able Por> <an> ุณเอกพบคือผู้ก่อตั้งเพจใส่หม่ต้องรอดพาผู้เสียหายไป2คนก่อนผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปค่ะอีกคน2ล้านอีกคน2.5ล้านนี่เป็นส่วนภาคนะครับที่เอกชนเข้าไปช่วยเหลือม่ยยคุน